บุรีสางบุรีสางอ่ะมีภูเขาเยอะภูเขาเยอะใช่ไหมอีสานไม่ใช่พื้นที่ราบหรอเป็นที่ราบสูงนะที่ราบสูงไม่ใช่เขาอยู่ดอนบ้านเขาจะมีภูเขาเยอะบ้านเขาจะอยู่บนเขาเขาอ่ะต้องชอบธรรมชาติธรรมชาติอยู่ในป่าในเขาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวอุดรหรืออุบลเฮ้ยคิดอีกทีอุบลบุรีสางสวัสดีครับน้องคิมเปิดตัวนี้เหรอเปิดไลฟ์นี่แหละเรียแบบนี้แหละโต้ไปไหนโต้นะทีวีพี่โต้มาพี่โต้มาพี่โต้อาจารย์พี่แป้งถามของเขาเลยเฮ้ยไหนอ่ะอะไรอ่ะโดริโทสทำไมอ่ะอยากกินเหรอไม่ให้หรอชิ้นนึงไม่ให้ทำไมอ่ะก็เราไม่ได้แชมป์ไงเลยไม่ให้ทำไมปลอบใจที่ไม่ได้แชมป์อยากพี่แป้งสามป๋องดีกว่ามาไหนอะไหนพี่แป้งสามป๋องวันนี้พี่แป้งมาไม่ได้โอ้โหพวกคุณโกหกผมไม่มาในงานนี้เดี๋ยวเจอพี่แป้งวีดีโอคอลนะครับวันนี้เรามาแข่งกันถ่ายใจแป้งสามป๋องเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์รู้ไหมเขาเข้ามาเมื่อไหร่ผมรู้อยู่แล้วผมจำข่าวนี้มานานเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ก็โอเคคือแบบคำถามแบบเร็วๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะคำถามทายใจใช่ไหมทะเลหรือภูเขาอะไรเงี้ยหมูหรือหมาอะไรเงี้ยผมถนัดเลยถนัดนะถนัดเลยนี่ผมเรียนจัดเอ๊ะต้องอธิบายด้วยนะว่าเขาชอบเพราะอะไรเขาไม่ชอบเพราะอะไรเข้าใจไหมก่อนหน้านั้นมีเงินรางวัลผู้สนับสนุนใจดีจากโดยโทษใครชนะมอบให้ไปเลย 3,000 บาทผมไม่เอาเงินรางวัลได้พี่ทำไมอ่ะอยากจะหน้าแป้งทำหมอพรไปคุยกับที่บ้านเองนะครับบ้านไหนมาคำถามแรกทะเลหรือภูเขาใครจะตอบก่อนผมก็แหละคิดว่าทะเลครับทำไมอ่ะทำไมคิดว่าพี่แป้งชอบทะเลเพราะว่าพี่แป้งเนี่ยชอบออกเรือครับแล้วก็ไปกัปตันแล้วผมก็เป็นลูกเรือพี่แป้งแน่นอนว่าต้องชอบทะเลครับเล่นได้นะบัวหวานอ่ะบัวหวานตอบว่าผมต้องภูเขาแน่นอนทำไมอ่ะทุกคนอย่าคิดว่าผมจะพูดคำนั้นออกไปผมคิดว่าเขาเป็นคนเหนือใช่ไหมคนเหนือคนอีสานเขาเป็นคนอีสานมีภูเขาเยอะภูเขาเยอะใช่ไหมอีสานไม่ใช่พื้นที่ราบหรอเป็นที่ราบสูงนะที่ราบสูงไม่ใช่เขาอยู่ดอนบ้านเขาจะมีภูเขาเยอะบ้านเขาจะอยู่บนเขาเขาอ่ะต้องชอบธรรมชาติที่อยู่ในป่าในเขาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวอุดรหรือบนเฮ้ยคิดอีกทีอุบลนี่กันบ้านเขาอยู่บนเขาที่ราบสูงผมคิดว่าเขาน่าจะแบบชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมมากกว่าคำโปรดของแป้งคือแป้งสามป๋องจ้าไม่ใช่สุ่มเจ้าผมรู้หมดทุกอย่างของเขาครับโอเคเดี๋ยวไปดูเฉลยกันสวัสดีสุ่มเจ้าค่อยเองแป้งสามป๋องสาวสกาวพาวข้างมาเริ่มกันเลยพร้อมแล้วกับคำถามแรกเริ่มอึ๊บทะเลหรือภูเขาทะเลหรอเนาะทะเลเรารู้จักเขาไม่มากพอหรือเปล่าคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไล่ไปหาคำถามต่อไปสัตว์เลี้ยงน้องแมวหรือน้องหมาใครจะตอบก่อนโต้ดีกว่าโต้ต้องตอบก่อนว่าน้องหมาทำไมถึงว่าคิดว่าแป้งชอบน้องหมามากกว่าคุณน้องหมาน่ารักเว้ยเท่าที่ผมศึกษามาดูคลิปเขาแทบทุกคลิปเลยเขาเป็นคนน่าจะอยู่คนเดียวในห้องคนเดียวเขาน่าจะเป็นคนที่เหงาเขาน่าจะเหมาะกับหมามากกว่าหมาเป็นเพื่อนมิตรให้กับเขาได้แน่นอนหมาคิมแล้วครับผมก็เป็นแมวแน่นอนนะผมเพราะว่าพี่แป้งผมชอบแบบปริงอะไรเงี้ยแบบแมวแบบมันฟุ้งฟิ้งไงมันน่ารักอะไรเงี้ยชิบหายแล้วมึงโอเคไปดูเฉลยกันหมาหรือแมวแมวครับคุณแป้งเหงาแน่เลยอยู่คนเดียวอ่ะคุณต้องเพื่อกันหมาคิมนำไป2สูตรแล้วนะโอเคมาสู่คำถามต่อไปดีกว่าอยู่บ้านหรือไปเที่ยวข้างนอกไลฟ์สไตล์น้องเป็นไงผมคนแพ้ผมขอตอบก่อนใช้สิทธิ์นี้ไปข้างนอกครับไปข้างนอกทำไมคิดว่าแป้งชอบเที่ยวผมคิดว่าเขาว่าน่าจะไลฟ์สไตล์คล้ายผมว่าเวลาอยู่ที่บ้านนานๆอะไรอย่างนี้มันก็จะเหงาต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะได้แบบไปปลดปล่อยอะไรอย่างงี้ลักษณะน่าจะเหมือนผมเป๊ะเข้ากันได้ดีมั่นใจสูงเลยก็คิมนะครับก็ไปเที่ยวข้างนอกเขาแบบชอบทำคลิปอะไรเงี้ยไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณแล้วเอกเขาเป๊ะมากนี่คุยกับพี่แป้งมาก่อนด้วยเนี่ยโอเคนี่ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไปเที่ยวข้างนอกมาดูเฉลยกันอยู่บ้านไปเที่ยวข้างนอกอยู่บ้านเน็ตฟลิกบ่อยแล้วเนาะหรือแบบไหนไปข้างนอกดีกว่ามันเล่นเราอยู่แล้วคนเราไปข้างนอกเลยครับตอนนี้คะแนน3-1ต้องตีตื้นขึ้นมานะครับผม
โอเคคำถามต่อไประหว่างแฟน10คนกับเงิน10ล้านเขาบอกว่าแป้ง3ปอกซาวเนี่ยจะชอบแบบไหนถ้าเป็นผมเลือกนะถ้าฝั่งซ้ายพี่แป้งเขา10คนผมเลือกฝั่งซ้าย สรุปตอบว่าตัวเขาเลือกผู้ชายวะเขาไม่ได้คิดคนอย่างนั้นนะ10ล้านผมเลือก10ล้านไม่ยืนหลักว่าเป็นเหมือนเราเหรอไม่ผมมั่นใจว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนอย่างผมผมเป็นคนไม่ดีกิ๊บเหรอครับก็เงินสิบล้านครับผมโอเคมาดูเฉลยกันเงินสิบคนกับเงินสิบล้านบอกโอ้ยังค่อยไม่น่าเงินหรอกค่อยเอาเงินสิบล้านไปเป็นเรื่องผู้ชายสิบคนไม่เอาอะไรคิดว่ามันก็อาจจะมีได้อย่างเราไงไม่อย่างพี่แป้งเขาไม่ต้องเลือกคนหรอกเรื่องต่างก่อนค่อยผู้ชายเดี๋ยวมาเองอย่างผมไงผู้ชายผมมันจะมาเองโอเคใครที่มาส่งคำถามเกี่ยวกับอาหารบ้างให้กินตอบก่อนอาหารแซ่บขนมหวานคิดว่าพี่แป้งจะชอบอะไรพี่แป้งน่าจะเป็นพวกแบบว่าแบบสายกินแบบอาหารอีสานแบบแซ่บๆนะก็แบบน่าจะชอบอาหารแซ่บครับว่าอาหารแซ่บอะไรหวานล่ะก็จะทรงแล้วน่าจะขนมหวานเพราะว่าเขาอะน่าจะหวานน่าดู ไม่ใช่ เขาอะเป็นคนที่ดูแบบเป็นคนหวานหวานดูเป็นคนหวานหวานแบบน่าจะเหมาะกับขนมหวานใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาดูเฉลยกันไปอาหารแซ่บหรือขนมหวานบอกค่อยอาหารแซ่บครับต้องแซ่บแล้วค่อยอาหารแซ่บไหวไหมหมู5-2แล้ว5-2แล้วเงินรางวัลน่าจะเสียแล้วแหละตอนเนี้ยได้อยู่ไม่เป็นไรอ่ะคำถามนี้หวังน่าจะได้แต้มไปนะระหว่างคอสเพลย์น่ารักหรือคอสเพลย์เซ็กซี่คิดว่าแป้งชอบแบบไหนถ้าตามที่ผมคิดในหัวสมองผมเองก็ต้องเซ็กซี่อยู่แล้วเพราะผมอยากดูอะไรเซ็กซี่เซ็กซี่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวคิมล่ะครับคิมล่ะเนื่องจากพี่แป้งเนี่ยชอบคอสเพลย์เป็นอีนามิแน่นอนว่าพี่แป้งต้องแบบว่าเบลเลอร์เกิร์ลก็แบบว่าคอสเพลย์เซ็กซี่แน่นอนครับอะไรเบลเลอร์เกิร์ลความว่าเบลเลอร์เกิร์ลเอออะไรเบลเลอร์เกิร์ลเบลเลอร์เกิร์ลหมายถึงแบบน่ารักน่ารักเบลเลอร์เกิร์ลบลักคักอะไรอย่างเงี้ยบลักคักไม่น่าใช่นะเบลเลอร์โอเคมาดูเฉลยกันเฮ้ยผมยังไม่ตอบเลยตอบแล้วเซ็กซี่ไงผมอ่ะน่ารักที่สุดเอ้าโอเคเนี่ยเหรอขอเป็นใจขอเป็นใจเป็นน่ารักเหรอใช่เซ็กซี่ที่คือเราอยากดูใช่ในสายตาผมผู้หญิงอย่างเขาเซ็กซี่แต่ผมคิดว่าในใจเขาลึกๆเขาอ่ะชอบคนที่น่ารักมากกว่าโอเคคอสเพลย์น่ารักหรือว่าคอสเพลย์เซ็กซี่แล้วก็ต้องขอคอสเพลย์ XE ครับทำไมนะทำไมเขาเล่นน่ารักได้คะแนนอยู่แล้วเรามาเปลี่ยนใจตอนท้ายอ่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วแต้มอ่ะ6-2วันพีชกับทูพีชเออวันพีชกับทูพีชวันพีชคืออะไรวันพีชคือการ์ตูนเรื่องหนึ่งทูพีชกับวันพีชทูพีชเนี่ยก็คือมี2ชิ้นวันพีชก็คือมีชิ้นเดียวเขาชอบใส่แบบแบบวันพีชคือครึ่งล่างครึ่งเดียวใช่ข้างบนไม่ต้องใส่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยอันนั้นสำหรับผู้ชายใช่อันนี้ผู้หญิงทั้งอันผู้หญิงทั้งมันต้องปิดหลายส่วนไงคิดว่าแป้งน่าจะแตะตัวน่าจะชอบเวลาไปชายหาดอะไรเงี้ยโอ้ไม่ต้องห่วงเวลาไปชายหาดเดี๋ยวผมอ่ะแอบไปตัดเสื้อครึ่งนึงเดี๋ยวนี่ถามว่าคุณเลือกอะไรวายต้องมาว่าทูพีชหรือวันพีชทูพีชแล้วทีมพีมล่ะครับอยากแตกต้องแตกต่างครับผมตอบว่าวันพีชแล้วกันมาดูเฉลยกันทูพีชหรือว่าวันพีชบอกผมต้องวันพีชครับเพราะว่าชอบนามิเนาะมีเกี่ยวแต่เอาวันพีชก็ได้ไปนี่ตรงกับที่เขาประเมินตั้งแต่ตอนแรกเลยเขาชอบนามิชอบแฟร์คอสนามิมาตอบที่คำถามต่อไปเลยสเปคของแป้งสามของซาวคิดว่าเขาชอบผู้ชายเอเชียตี๋หรือว่าชอบฝรั่งตัวใหญ่ๆเอเชียก็มีใหญ่ได้ตัวก้าวทนายก้าวงามคิดว่าแป้งจะชอบเอเชียหรือฝรั่งเอเชียครับเพราะเขาชอบคนตีตีขาวขาวผมสีชมพูด้วยนะสูง177ย้อมผมสีชมพูเขาชอบคนอย่างนี้ข้าไปคิมครับคิมคิดว่าคนเอเชียหรือฝรั่งน่าชอบคนฝรั่งนะครับเหตุผลคือก็ต้องอยากแตกต่างนะพี่ต้นอ๋ออันนี้คืออยากแตกต่างใช่ไหมใช่แล้วพี่ว่ามีข้อมูลดีเทลอะไรมาอย่าอ่อนน้องให้พี่เก่งแล้วอย่าอ่อนให้พี่ดูคะแนนด้วยใครนำอยู่คะแนนเท่าไหร่ละ6-2 6-2แน่นอนผม6คิมมา6แล้วอ่ะ2อย่าพูดเลยสิโอเคมาดูเฉลยดีกว่าแล้วเมื่อกี้เขาบอกคนเอเชียใช่ไหมคราวนี้ขาวตีกับคมขึ้นคิดว่าสเปคเขาเป็นแบบไหนโต้อ่ะพี่โต้เลยโต้ก่อนเลยคมเข้มคิดไหมครับผมว่าคมเข้มครับ
ขาวสีหรือคมเข้มหมอขาวสีขาวสีขาวสีคือแบบรู้คำตอบอยู่แล้วอะว่ายังไงก็เป็นขาวสีอะอย่างแบบเมื่อกี้ก็พูดเองไม่ใช่หรอเขาต้องชอบคนขาวๆตี๋ๆไอ้เชียร์ครับว่าเขาชอบคนตี๋ๆขาวๆโอเค7ต่อ3มาต่อกันครับคิดว่าแป้งตับป่องซาวเนี่ยชอบอ้อนหรือชอบโดนอ้อนมากก็แหละตัวเขาเหมือนพี่อ้อนมีผลไม่มีผลไม่มีเลยอ่ะยายเขาอ้อนอย่างเดียวกินแล้วครับน่าจะเป็นคนชอบอ้อนเองตอบเหมือนกันก็คือชอบอ้อนเหมือนกันใช่ไหมโอเคไปดูเฉลยดูเฉลยชอบอ้อนหรือว่าโดนอ้อนชอบโดนอ้อนเนี่ยนะเราความรู้สึกเราเป็นหลักแล้วอะคำถามคือทายใจเขาว่าเขาชอบอะไรใจเขาใจเขาเออเอาใจเขาใจเขามาต่อกันที่คำถามนี้อันนี้น่าจะรู้คิมน่าจะรู้หรือเปล่าแป้งสำปองซาวชอบตัวละครตัวไหนระหว่างไอริหรือเลคอสชอบไอริครับผมทำไมถึงตอบว่าไอริเพราะว่าพี่แป้งเนี่ยเคยไปคอสเพย์ไอริล่างเทเบลลี่สติ๊กเกอร์โอเคก็เลยเรียกว่าตอบไอริใช่ไหมใช่ชอบไอริตอบลาคอสลาคอสผมเอาแน่ผมอะดูสตรีมเขาแทบจะทุกวินาทีเซี่ยวของวินาทีเซี่ยวเซี่ยวเซี่ยวของวินาทีเขาเปิดสตรีมยังไงจับมา5 4 3ซึมยาวไม่ผมอะเคยเข้าไปดูเขาสตรีมเขาจริงเปิดไปเจตนาคอสป่านาคอสป่าเล่นดีด้วยนะเล่นดีผมเลยไอรีหรือว่านาคอสอ้าวโอ้ยยากนะดิไอรีก็ค่อยพึ่งคอสไปเนาะนาคอสก็เมนค่อยเอาอะไรดีวะเอาลาคอสไปผมบอกแล้วผมเต็มเอาทุกเซี่ยวเวนดี้โกวินาทีเลยอ่ะ7ต่อ4ครับ7ต่อ4เอาแล้วมาครับถามต่อมาริมิกหรือเจนโคคิดว่าแป้งจะรู้สึกถูกใจกับคนไหนถ้ามีผมอยู่ผมจะเลือกผมผมกำลังวิเคราะห์หน้าอยู่ว่าหน้าใครตีที่สุดและใครขาวกว่ากันเออผมวิเคราะห์อยู่มีหลักการผมว่าริมิกพี่มิกดูตีแต่ผิวค้ำได้หน่อยแต่ว่าพี่เจมอ่ะตัวจริงค้ำกว่าพี่มิกแน่นอนนะพี่มิกคิมนะครับต้องเป็นรีมิกอยู่แล้วผมเพราะอะไรเพราะว่าก๊อปปี้พี่โตมาเดี๋ยวมันต้องมีคนนี่ไม่มีคอหน้าตาเลยเหรอแป้งน่าจะชอบตีมิกนะดูจะเป็นคนแบบติดตลกขี้เล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยดูคลิปพี่มิกเนี่ยในห้องนอนเขาแบบมีฉลามเต็มเลยเป็นคนที่ชอบฉลามครับแล้วฉลามเนี่ยมันอยู่ในทะเลแล้วแป้งเนี่ยชอบทะเลก็แสดงว่าพี่แป้งชอบรีมิกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดูมีหลักการมันคิดยังไงวะโอเคมาดูเฉลยกันดีกว่ารีมิกหรือว่าเจมโพโอ้ทำไมเขาต้องมาเลือกอะไรแบบนี้นะไม่เลือกได้ไหมได้ไหมเอาผู้ใหญ่รีมิกไปเมื่อกี้ได้คะแนนทั้งคู่นะครับมาคำถามนี้คิมเซนเซหรือมาร์กี้คิมตอบก่อนเพราะมีตัวเองอยู่ในนี้พัดพิงตัวเอง คิดว่าเขาจะชอบใครมากกว่ากันแน่นอนว่าผมทั้งฉลาดและหล่อพี่แอมผมขอกลับบ้านเลยได้ไหมไม่ใจพี่เองหวานอ่ะเฮ้ยถ้าผมวิเคราะห์อ่ะยังไงก็ต้องไอคิมอยู่แล้วเพราะว่าไอคิมอ่ะขาวตีแถมอยู่แถวอุบลใช่ไหมอุดรอุดรบ้านอยู่อุดรบ้านอยู่เดียวกันแป้งเลยอ่ะแป้งก็อยู่อุบลสับสนมาแล้วโดนบอลโอเคมาดูเฉลยกันโอ้ยตอนไหนตอบไปถ้าถามจริงใครไม่ต้องถามมาไม่ได้ครับผมไม่ได้เสียใจที่ผมตอบผิดนะนี่เสียใจนะครับผมพี่ไม่มีใครได้คะแนนนะครับอ่ะคำถามต่อไปคือผมหลับตาตอบผมก็รู้ว่าหมูหวานแน่นอนนี่ว่าเกสเซอร์กับหมูหวานนะครับคำถามนี้ผมตีกว่าผมขาวไอ้ขี้ขาวเอาละวิเคราะห์ดีๆนะจะพูดเอาใจตัวเองหรือจะพูดตอบคำถามแบบจริงจังเลยวิเคราะห์หน่อยไหมวิเคราะห์หน่อยไหมตอนที่ผมวิเคราะห์แล้วแทบจะ 100% เลยที่ต้องเป็นผมแน่นอนมั่นใจยังมั่นใจอยู่มั่นใจเพราะว่าทุกส่วนของผมอ่ะดีไปหมดเพอร์เฟกต์ไปหมดทั้งหน้าตาและจิตใจลงไปถึงข้างขาใช่ไหมใช่ไม่โอเคมาคิมยูเซ่ล่ะคิมยูเซ่ว่าไงคิมผมคิดว่าดูจากประเมินหน้าตาแล้วเนี่ยจากความขาวจากความเท่จากความหล่อความฉลาดต้องเป็นผมไม่เก็ตเฮ้ยดูคู่มาเลยเหรอไม่ดูเฉลยดีกว่าครับผู้ใหญ่หัวทองกับหัวชมพูป่ะ
ว่าทองกับโจ๊กโซคูคุณไปวิดีโอไหมฟังเขาฟังเขาตอบไหมเขาไม่เห็นโจ๊กโซคูไปผมพอใจแล้ววันนี้ผมแพ้ผมก็ยอมเอาเรื่องผมโอเคสรุปคะแนนครับ8ต่อ6ครับ8ต่อ6แพ้ไม่เป็นไรพี่ผมรู้ว่าเขาเลือกผมคือคนนี้ก็พอใจแล้วคืนนี้ผมกลับไปนอนหลับฝันดีแล้วผมจะไม่หลับด้วยผมจะเก็บความทรงจำนี้ไม่ได้หัวสมองผมจะตายเลยถ้ามีโอกาสได้เจอแป้งสามของสามมีอะไรจะบอกเขาไหมแป้งครับถึงเจ้าว่าถึงไหนชอบภูเขาทะเลผมจะไปกับพี่นะคิมขำอะไรโอเคนะครับผู้ชนะได้แก่คิมเซนเซ่รับรางวัลจากบริษัทไป 3,000 บาทเย้คิมไม่ธรรมดานะนี่บุหวัดรู้ไหมคิมแข่งกับมักกี้ก็ชนะใช่เหรอพี่เออแข่งกับบุหวัดก็ชนะไม่แต่บุหวัดไม่ธรรมดานะตัวซื่อมันได้อยู่ผมธรรมดาผมอ่ะคิมผมอ่อนให้ด้วยอ่ะคิมอยากเจอใครอีกคิดว่าใครน่าจะแบบสูสีฝีมือสูสีกับเราในแคมป์เนี่ยมันสูสีเหรอเรื่องความฉลาดและความทรงจำน่าเป็นพี่เต่านะเฮ้ยเต่าเองเหรอใช่ท้าเต่าเองหน่อยท้าเต่าเองกับกล้องหน่อยพี่เต่าครับถ้าแน่จริงก็มาเจอผมได้ถ้าคิดว่าพี่มีความจำดีของผมแล้วก็ฉลาดผมโอเคประเดี๋ยวครับทุกคนทำไมครับถ้ามีคำถามพี่แป้งอีกผมทำไมครับพี่โอเคอย่าพูดเลยนะโอเคแต่หน้าเราจริงๆด้วยนะสถานการณ์มันไม่อำนวยไงโควิดผมก็ยาวมีได้เราต้องแข่งไม่ดีวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปสนุกๆในวันนี้นะครับผมถ้าทุกคนอยากให้เราทำคลิปอะไรออกมาอีกก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์มากันเยอะๆกันนะครับเมื่อนี้ก็จบไปแล้วนะครับแบบใครอยากให้เข้าเฮ็ดอย่างอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปได้ก็คุณครับก็คุณกับผมขอบใจไหมก็คุณครับร้านแบบแป้งสาวปองสาวตุ้มยาตุ้มยาเฮ้ยทำด้วยดิตุ้มยาเดี๋ยวไป